ตัวลดลงไป8จุดแล้วก็เด้งกลับมานะคะจะยืนได้ 1,640 จุดหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอ๋องนะคะคุณเอกภวินทร์สุนทราภิชาติค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะยังติดต่อคุณอ๋องไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะในส่วนของข้อมูลการลงทุนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกได้ว่าตลาดหุ้นไทยนะคะยืนอยู่ในแดนลบมาโดยตลอดนะคะเป็นการย่อเพื่อที่จะยังไงต่อนะคะคนที่มองว่าจะย่อแล้วจะจบเดี๋ยวไปคุยนะคะคุณอ๋องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยลุ้นได้ไหมคะยังตามอยู่ครับพี่ตามติดตามอย่างใกล้ชิดครับผมพี่ลุ้นซะเหนื่อยแฮกเลยค่ะอย่าพึ่งพี่อันนี้มันเพิ่งเริ่มเองพี่อ๋อคุณอ๋องตามแต่พี่ลุ้นครับอะไรมันจะบอกพี่เพิ่งเหนื่อยไงมันเพิ่งเริ่มเองพี่ในวันนี้สำหรับภาพที่จะดูว่าไอ้1585เป็นบอททอมหรือเปล่านะครับก็เนี่ยแหละไอ้การชะลอตัวในช่วงแรกนะครับว่าระดับประมาณ 1,600 จุดจะรับอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็อาจจะเป็นไปตามอีกมุมมองหนึ่งว่ามันอาจจะเหลือขาหนึ่งที่แบบเตรียมปรับตัวลงมาแต่ก็เป็นโอกาสในการซื้ออยู่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะบอกไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ตกใจครับถ้ามันยืนได้ก็แสดงว่าเฟิร์มว่าไอ้1585เป็นบอททอมไปละเพื่อจะเป็นภาพแบบขึ้นตัวปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากนี้ไปครับผมมีคนถามพี่ม่อนนะช่วยไม่ทันแล้วคุณยีถามพอดีนะนักทุนครับเขาถาม AOT หลุด6425ไหมคะตอนนี้ก็หลุดแล้วล่ะ AOT เนี่ยก็คือถึงนี้มันก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับก็คือตามที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับให้อาจจะแบ่งซื้อนะครับคือตรง6364ล็อตแรกนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยประมาณ60บาทครับทุกตัวตอนนี้คือถ้าใครจะเริ่มซื้อแนะนำแบ่งเป็น2ไม้นะครับเพื่อจะตัดความเสี่ยงว่ามันจะลงอีกขาหนึ่งทำโลใหม่หรือว่าหลุด1585ทุกตัวอาจจะลงไปที่จุดต่ำเดิมหรือมีนิวโลก็คือเก็บกระสุนไว้นะครับซื้ออีกล็อตหนึ่งอันนี้ก็คือแบ่งซื้อไปก่อนครับแบ่งสองไม้พูดง่ายๆครับอย่าง LT ก็คือ6364แล้วก็ถัดไป60นะครับปตท.ประมาณ45บาทนะครับแล้วก็ถัดไปแถวที่ต่ำเดิม42บาทนะครับตัว TC ประมาณใกล้ๆ70ลงไปนะครับ IRTC ก็คือที่ประมาณ 5.5 ครับถ้างั้นนะครับ PC ที่ขึ้นมา6บาทก็ต้องขายไปก่อนสิคือถ้าเป็นพอร์ตสั้นเนี่ยก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราจะเอากำไรก้อนที่เยอะกว่าไหมสำหรับการถือยาวหน่อยหรือว่าจะเล่นสั้นเพื่อขายแล้วถ้าลงมารอบหน้าไม่ได้รับก็เสียประโยชน์ไปอย่างเงี้ยแล้วแต่การกำหนดกฎลิสของแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยถ้าเป็นเล่นสั้นก็คือขายไปก่อนเพราะว่ารอบนี้ที่ขึ้นมามันก็ติดประมาณสักบริเวณ 6.20 บาทครับพี่สำหรับ IRPC เนาะครับผมค่ะตอนนี้มันก็ 6.05 6.1 ครับมันก็ใกล้ภาพของการรีบาวแล้วครับแต่ทีนี้อยากให้ถือยาวหน่อยอ่ะคือเพราะตลาดมันก็เป็นสไตล์รอบแล้วครับก็เป็นแบบลงมาก็ซื้อเพิ่มตามแนวรับดีกว่าจะดีกว่าครับจะได้แบบทำกำไรเป็นเนื้อเป็นหนังที่แบบตลาดมันฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าแอร์พีทีก็เป็นตัวที่แบบคือความจริงภาพผลการดำเนินงานก็ดีหรือว่าปันผลก็ยังดีอยู่ครับก็แนะนำต่อไปส่วน CPF กับ BDMS ขายไปก่อนใช่ไหมครับ CPF ก็ตั้งไว้ครึ่งแล้วกัน 26.5 ครับแบ่งขายก็ครึ่งนึงก่อนเพราะว่าตัวนี้งบดีในไตรมาส2ครับ CPF นะคะงบดีครับน่าจะเห็นการจัดโตทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year เลยครับเพราะฉะนั้น 26.5 อาจจะไม่ต้องขายทั้งล็อตก็ได้คือแบ่งสักครึ่งนึงค่ะ
พื่อเผื่อไปขาย27บาทขึ้นไปทีนึงครับโอเค26.5 ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพก็คืออยู่ประมาณ 26.5 ครับก็ขายตรงนั้นนะคะใช่ตั้งไว้เลยก็ได้ครับผมBDMS ค่ะครับ CPO ก็แบ่งฟองไม้เหมือนกันไม้แรกประมาณ 74.5 ถ้าใครจะซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ถัดไปเสื่อลงมาแถวใกล้โลเดิมมันมีประมาณ 71.2 ครับแบ่งซื้อ2ล็อตเหมือนกันแบ่งซื้อ2ล็อตค่ะครับผมอ่ะก็คงหมดนะฮะสภาพตลาดนะคะในตอนนี้ที่ตลาดย่อๆลงมานะฮะเป็นการฐานกันอยู่นะคะก็เป็นภาพชะลอตัวจากในวันศุกร์เราก็จะเห็นแล้วว่าเหมือนสัญญาณเทคนิคในระยะสั้นมันเริ่มชะลอตัวละนะครับแล้วไอ้ตัวหุ้นที่มันเวทมันเหมือนกับว่ามันขาดแรงหนุนนะครับอย่างพลังงานเนี่ยก็โดนกดดันจากราคาน้ำมันดิบนะครับที่มันอ่อนตัวลงมาในช่วงเนี้ยนะครับส่วนแบงค์เนี่ยน่าจะมีประเด็นกังวลเข้ามา2เรื่องก็คือเรื่องงบนะครับที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยจะรายงานประมาณช่วงปลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวันพรุ่งนี้นะครับทางสภาวิชาชีพเนี่ยบัญชีเขาจะมีการพิจารณาว่าตัวมาตรฐานบัญชี IFRS 9เนี่ยนะครับจะเลื่อนออกไปไหมหรือว่าจะใช้เลยในปีหน้านะครับก็เลยจะเห็นว่าไอ้สองกลุ่มหลักเนี่ยมันมีความกังวลอยู่นะครับตลาดมันก็เลยมันก็เริ่มอ่อนตัวชะลอตัวลงนะครับซึ่งถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่าประมาณ 1.33 ก็อาจจะเป็นภาพลบต่อในวันพรุ่งนี้ครับผมหรือว่าช่วงนี้อัพไซด์มันจะถูกจำกัดก่อนอยู่ที่ประมาณสักบริเวณ1645 1650นะครับพี่เป็นชะลอตัวก่อนครับตลาดนะฮะครับครับตลาดครับก็คือกลุ่มพลังงานกับแบงค์มันมีปัจจัยที่กดดันอยู่ครับค่ะจากนั้นเองในส่วนของซีรีส์นะฮะเอ้ยซีรีส์ยูค่ะซีรีส์ยูนะครับก็เป็นช็อตละจากที่ให้รอว่ามันจะหลุด1068ลงมาไหมนะครับก็ถ้าใครเริ่มโฟลโล่ช็อตไปแล้วในช่วงเช้านะครับก็ถือไว้ก่อนแล้วก็ดูกรอบบนนะครับอยู่ที่บริเวณ 1,076 จุดนะครับสูงกว่าคัดลอสส่วนใครยังไม่เปิดก็รอเปิดนะครับแถวในโซนสำหรับการเปิดช็อตนะอยู่ที่1067ถึงประมาณ1070นะครับเปิดช็อตได้แล้วจุดคัดลอสก็คือจุดเดียวกันก็คือ1สูงกว่า1076ลงมาส่วนด้านล่างนะครับแนวรับสำหรับตัว CDU นะครับก็จะมีที่บริเวณ 1,058 จุดแล้วก็ถัดไปอยู่ที่ 1,513 จุดนะครับส่วนตัว 4D CDU นะครับก็เป็นช็อตเหมือนกันนะครับรอประมาณแถวประมาณ 1,250 ถึง 1,255 เหรียญ นะครับสูงกว่า 1,260 เหรียญครับลอสนะครับส่วนด้านล่างนะครับมีอยู่ที่ 1,240 เหรียญต้นๆแล้วก็ถัดไปอยู่ที่ 1,210 เหรียญต้นๆครับ1,200เท่าไหร่นะคะ17ต้นๆนะ10ต้นๆมี1,124 ต้นๆกับ121ต้นๆครับพี่124นะฮะโอเคค่ะนั่นก็เป็นทองคำก็เป็นหน้าช็อตต่อนะฮะแล้วส่วนทางด้านดีเฟกต์ก็เป็นหน้าช็อตต่อนะฮะครับใช่ครับแต่ดูกับบนก็คือ1076นะครับถ้าสูงกว่าเป็นจุดคัดลอสเพื่อจะตัดความเสี่ยงครับผมค่ะค่ะก็เป็นภาวะตลาดในตอนนี้นักลงทุนนะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จังหวะช็อตได้ทางมากกว่านะฮะหมดแล้วฮะในส่วนของตลาดนะฮะก็ต้อง stop loss ในฝั่งขาลองท่านที่ลองมานะคะ stop กันถ้าหลุด 1,068 นั่นเองนะฮะเพราะว่า at close เมื่อวันศุกร์อยู่ที่ระดับ1,072ใช่ไหมคะคุณน้อง
เมื่อวานครับแต่เมื่อสูงใช่ครับประมาณ1072ครับพอหลุด1068 stop แล้วก็เป็นหน้าช็อตตามเลยนะฮะใช่เพราะว่าไอ้ฐานมันเป็นกรอบบนที่มันเคยเบรกมาแล้วมันทรงตัวมาประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มันหลุดลงมาก็ต้องช็อตรอสำหรับตัวฝั่งรองนะครับแล้วก็ย้ายมาเป็นช็อตครับผมย้ายมาเป็นช็อตนะคะนักทุนก็แล้วแต่นะฮะจังหวะตลาดตอนนี้มันก็ผันผวนนะฮะมีเด้งๆกดๆอยู่นะฮะในตอนนี้ค่ะครับตอนนี้ก็ลงมา10 จุดแล้วนะฮะตัวที่ขย่าวตอนนี้มัน most active นะคะคุณอ๋องก็จะมี KTC อันดับ1นะฮะ Tisco อันดับ2 LT อันดับ3นะฮะครับ KTC นี้เป็นยังไงตอนนี้เหลือ31บาทนะฮะจากราคาครับ at closeเมื่อวันก่อน33โอ้หายไป3บาทเลยอย่างนั้นนะเราวันนั้นออกตัวแรงตอนนั้นนะครับก็เลยเหมือนดับโดน35บาทโดนนะโดนกระชากขึ้นมาเพื่อหลอกปล่อยของใช่อย่างนั้นนะครับก็มันก็ยังมีโอกาสลงได้ต่อได้5บาทเลยนั่นน่ะมันก็มีโอกาสลงได้ต่อเพราะว่าคือถ้าเราดู KTC อ่ะครับมันภาพใหญ่มันเป็นการขึ้นมาครบ5ขึ้นแล้วตั้งแต่บริเวณ10บาทถึงบริเวณ38บาทที่เคยบอกไว้อ่ะครับคือมันเป็นเรียกว่าเป็นขึ้น3ตอนนี้มันเป็นขึ้น4จบแล้วครับที่เป็น qualitative wave ใช่ครับเราก็จะเห็นภาพการพักตัวปรับฐานไปสักระยะนึงนะครับซึ่งแนวรับเนี่ยวันนี้มันลงมาชนแล้วนะลงมาถึงแล้วเร็วมากเลยช่วงต้นตลาดอ่ะ 27.5 แล้วพยายามรีบาวขึ้นมานะครับแต่ว่าประมาณ 32.5 ครับถ้ายังไม่สูงกว่าก็มีโอกาสจะลงได้ต่อแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับมันจะมีประมาณ24บาทครับท่านที่จะเทรด KCC ต้องเป็นหน้าช็อตแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะโดนช็อตๆๆนะคุณอ๋องโดนช็อตไปแล้วเมื่อรอบที่แล้วนะฮะต้องคาด357แต่ถ้าใครทนน่ะวันนี้ได้ถ้าเปรียบเทียบราคาคือได้50กว่าบาทนั่นเองสำหรับ4แค่สัปดาห์เดียวเองทั้งทุนช็อตแล้วว่าระวังตัวเองโดนช็อตด้วยนะครับ เล่นยากเพราะสภาพคล่องของหุ้นนะฮะถึงแม้ว่าแตกพาก็สัดส่วนยังน้อยอยู่นะคะทั้งทุนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะครับผมเย้ายวนใจแต่ว่าถ้าท่านที่เป็นนักเทรดท่านเทรดได้เลยส่วนท่านที่ต้องมารอถามข้อมูลจากนักวิเคราะห์การเทรดหุ้นบางตัวนี่จะทำไม่ได้นะคะทั้งทุนท่านต้องอาศัยฝีมือของท่านในการที่ฟาดฟันเอานะฮะผมบอกกรอบบนกรอบล่างแล้วกันนะพี่สำหรับตัว KTC อะครับคือกรอบบนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 32.5 นะครับถ้าสูงกว่านี้ไม่อาจจะซื้อตัวมากกว่านั้นละนะครับก็เลยวางไว้เป็นกรอบบนนะครับ 32.5 นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีแนวเดิมที่27.5 28นะครับแล้วก็ถัดไป 24.6 ครับแต่ถ้าให้มองช่วงสั้นๆมันจะเป็นการแกว่งในกรอบครับเหมือนทุกตัวพอแบบมีแบบแท่งแดงยาวๆมามันจะประมาณแกว่งออกด้านข้างก่อนเพราะนั้นตัว KTC อาจจะเป็นการแกว่งระหว่างแบบกรอบล่างประมาณ28บาทด้านบนประมาณสัก32บาทครับโอเคได้ค่ะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะนักทุนฝากถามเรื่องหุ้นทิสโก้นะคะแจ้งผลประกอบการมายังโดนกดต่อเนื่องแล้วทิสโก้สำหรับวันนี้ก็ลงไปอีก4บาทจากเมื่อวันศุกร์ที่ยืนที่80นะคะนักทุนอ่ะคุณน้องมองยังไงต่อสำหรับหุ้นทิสโก้ค่ะมันก็เป็น NPL ที่มันปลูกขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็โดนกระหน่ำเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณ 74.5 ครับพี่แล้วก็จะเด้งเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่ก็รอเด้งแล้วกันครับตัวนี้75.75 กับแนวรับมันไม่ได้ไกลแล้วรอเด้งแล้วอาจจะรอปล่อยของช่วงนั้นครับตัวนี้ถือไว้ก่อนครับทิสโก้ขึ้นมาแล้วมีอยู่นะขึ้นวันละ50ตังค์ขึ้นวันละ2บาทนะแต่พอลง4บาทอ่ะเอาหมดเลยขาขึ้นมา4แท่งนั้นโดนกวาดเรียบเลยทั้งทุนนะสำหรับหุ้นทิสโก้ค่ะ
โดนกันหมดเลยนะฮะใครที่ไปรับทิสโก้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่ระดับ87 85 83นะฮะกดทีเดียวนะฮะเปียงๆหลุดหมดเลยค่ะหลุดหมดเลยนะฮะคุณอ๋องเนาะหลุดแนวรับที่มันก็3แท่งเอง3แท่งแดงอ่ะเออเป็นอีกามั้ยที่คนเจออีกา3ตัว4ตัวครับซึ่งถ้าในเด็กเทคนิคเข้าใจนะอีกาในแบบอดีตที่ผ่านมามันก็จะเต็มที่ประมาณ4ตัวครับพี่โอ้อีกา4แล้วก็จะเด้งตอนนี้4ตัวครับท่านที่ถามมุมมองนะฮะเจออีกา3ตัวแล้วจะรอจิกอีก4ตัวแล้วมันถึงจะเด้งนะฮะโอเคได้ทางแล้วนะฮะถ้าไม่ได้ทางก็เดี๋ยวตามกันไปกันแล้วกันหุ้นทิสโก้ลงหนักในวันนี้นะฮะเป็นอันดับ2วอลุ่มออกมาด้วยนะฮะหุ้นแบงค์ที่โดนในตอนนี้นะคะนักทุน SCB ก็โดนไปละบาท50นะคะ KKP เกียรตินาคินก็บาท25ส่วนแบงค์ใหญ่อยู่ข้างล่างหมดเลยนะฮะตัว BBL ยืนเฉยเลย K Bank ลงนะฮะตัวที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มแบงค์คือแบงค์กรุงเทพนั่นเองนะเพราะไม่ได้ขึ้นมานานนานนะก็เลยอยู่กับที่นั่นเองนะฮะส่วนดิสโก้ KKP ขึ้นมาอย่างเร็วก็ลงเร็วหมดแล้วนะคะคุณอ๋องของคุณอ๋องหมดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line Live มาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาหลายปีติดต่อกันมาผ่านช่องทาง FM 97นั่นเองหรือผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะทุกท่านนะคะที่ได้ยินข้อมูลที่ได้ฟังเรื่องราวนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้ความรู้กันนะคะว่าในช่วงแต่ละทิศแต่ละทางเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้น KTCหุ้นทิสโก้นะฮะหวังว่าทุกท่านนะคะได้ประโยชน์ความรู้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ได้ข้อมูลในเรื่องการเก็งกำไรเรารู้ว่าทุกท่านอยากได้ตังค์อยากได้กำไรแต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะอย่าลืมนะความรู้ที่ว่าอีกา3ตัวมาแล้วนะฮะสำหรับหุ้นทิสโก้และอีกา4ตัวจะหยุดยั้งได้หรือเปล่ากับการปรับตัวลดลงนั่นเองนะก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งนะฮะง่ายๆสำหรับท่านที่ติดตามถ้าท่านติดตามไม่ได้อ๋อพี่ต้องมาแล้วเหรอฮะโอเคติดตามไม่ได้เดี๋ยวก็เรียนรู้ผ่านช่องทางรายการ Business Line Alive ซึ่งเราจะเติมเต็มข้อมูลความรู้กลยุทธ์ทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านมากมายเลยนะทุนผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนะถ้ามีเวลามีโอกาสนักทุนที่ฟัง FM 97ก็ไปหาข้อมูลฟังรายการพี่ม่อนย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook Live นะฮะท่านก็จะได้ประโยชน์จริงๆนะคะนักทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยทองดีนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ถอยลงมานะคะย่ำๆถอยกลับมานะคะครับพี่อ๋องเขามองว่ามันน่าจะยังไม่จบเลยอีกขาหนึ่งค่ะอ๋อขาลงใช่ไหมครับใช่ๆขาปรับฐานอะไรของแกนะฮะนะครับคือผมมองว่าในรอบนี้นะครับขาดีขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะคือมันแค่ย่อตัวครับย่อตัวไปเนี่ยข้างบนเนี่ยมันยังมีแนวต้านให้ดีขึ้นไปเนี่ยครับคือไปปิดแกปก่อนครับคือยังไม่ต้องรีบลงมาผมว่าขึ้นในโซนข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะปั่นตัวเป็นกรอบไซด์เวย์เนี่ยผมว่ามันยังไม่หยุดแค่เนี่ยครับงั้นวอลลุ่มที่ออกมาวันนี้นะครับต้องแต่เช้าเนี่ยนะครับจนถึงตรงนี้ด้วยแค่13,000ล้านนะครับตลาดลงมาประมาณ9จุดนะครับผมว่ามันเป็นแรงขายธรรมดาแล้วมันไม่ได้เยอะนะครับงั้นไม่ใช่แพนิคขายหรือว่าขายแบบโยนขายล็อตใหญ่อย่างเงี้ยนะครับงั้นผมว่ามันเป็นการย่อธรรมย่อตัวธรรมดาครับอาจจะเป็นเรื่องของ IFRS ที่กลุ่มแบงค์นะครับที่แบบยังต้องก็บังคับใช้ตามโปรแกรมของเขานะครับไม่ได้เลื่อนนะครับกลุ่มแบงก์ก็อาจจะเทคนะครับแล้วก็มีประกาศพบแบงก์รายตัวนะครับทิสโก้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้บางรายนะครับที่เป็น NPL อย่างเงี้ยนะครับก็มันก็เป็นเฉพาะตัวนะครับงั้นณตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรครับครับยังตลาดเนี่ยยังสามารถที่จะค่อยๆนะครับฟื้นตัวกลับไปได้ต่อนะครับโมดรีบาวยังคงอยู่นะครับครับงั้นก็ยังเหมือนเดิมครับก็เหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุยกันยังมองเหมือนเดิมเนาะใช่ๆครับมันก็ไม่ต้องกลัวตลาดนะครับคือตอนนี้คือมันลงมาโซนต่ำแล้วนะครับแล้วก็แรงขายเนี่ยมันที่เกิดแพนิคที่เกิดขึ้นมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากบล็อกเทรดนะครับซึ่งมันก็เป็นเคสสตาร์ดี้อย่างที่เคยบอกมาตลอดนะครับว่าเวลามีแรงขายพวกนี้ออกมานะครับแล้วฟอร์ส
บล็อกเทรดแบบนี้นะครับมันคือก็คือโอกาสซื้อนะครับมีหลายๆรอบเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมอยากพูดนิดนึงพี่บอลเคสสตาร์ดี้อ่ะแล้วมาคุยไหมล่ะอ่ะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยนะครับได้ได้คุณต้องจะได้แบบฉายภาพเอาแบตเตอรี่มาด้วยนะฮะครับผมก็ลืมมาเกือบเดือนละวันนี้ก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับสดๆร้อนเลยนะครับก็คือ KTC มาเลยน้องมาเลยครับอยากเห็น KTC เนี่ยผมเคยเกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าช่วงที่ลงมาเนี่ยแล้วบล็อกเทรดโดนฟอร์สเนี่ยมันก็จะมีหุ้นอยู่2ตัวที่แข็งมากนะครับโฟมโฟนแข็งมากนะครับก็คือมีแรงกับ KTC นะครับแต่ตอนนี้ KTC ร่วงไปละนะครับคือต้องบอกว่ามีบล็อกเทรดมีบล็อกเทรดเยอะนะครับก็คือต้องระวังที่พอร่วงมาเนี่ยนะครับก็บล็อกเทรดก็ยังเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปโชว์ตัวเลขให้ดูนะครับก็ณตอนนี้ก็คือใครที่จะเข้าไปรับเนี่ยผมว่ารอก่อนนะครับเพราะบล็อกเทรดยังเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังละกันนะครับผมว่าใครที่ไม่มีก็รอดูครับรอดูดีกว่าว่ามันจะจบยังไงค่ะนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลความรู้กับคุณต้องได้ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะฮะนักลงทุนผ่านช่องทาง Facebook Live ซึ่งคุณต้องเองก็จะข้อมูลมาฝากนักลงทุนได้เห็นเต็มตาแล้วได้ยินเต็ม2หูนะฮะได้ค่ะคุณต้องขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่คุณต้องบอกว่าระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับทางด้านตลาดบล็อกเทรดนะที่แรงกระแทกตลาดหุ้นไทยอย่างแรงในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเพราะว่ามีการเทขายหุ้นในบล็อกออกมานั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวที่ต้องระมัดระวังที่เตือนมาโดยตลอดทั้ง1เดือนที่ผ่านมานั้นก็คือหุ้น KTC ได้มีการเตือนผ่านช่องทางรายการวิเศษสไลด์แอนด์ไลฟ์มาโดยตลอดท่านที่ตาม KTC นะฮะท่านก็น่าจะทราบในเรื่องราวของหุ้นตัวนี้ว่าวันนี้ได้มีการแตกพามาแล้วนะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะโดนกระแทกนั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลนะนักทุนต้องพยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้ในเรื่องวิทยายุทธการลงทุนมากมายมากยิ่งขึ้นในช่วงตลาดแบบนี้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ในการสร้างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะหุ้นขาขึ้นแล้วนะคะนักทุนหุ้นขาลงก็ได้มีตลาดมารองรับวิธีการเทรดหุ้นขาลงเพื่อสร้างผลตอบแทนกันได้เช่นกันนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรอบแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามข้อมูลจากคุณมงคลแล้วก็คุณปริ่นพานิชพักนั่นเองนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพี่บอนครับฮัลโหลได้ยินค่ะพี่ม่อนมิกเซอร์ของ97ช็อตครับแต่จังออกอากาศได้อยู่พี่ม่อนพูดไปก่อนนะครับพี่เดี๋ยวผมบูทเครื่องก่อนค่ะครับค่ะอ๋อขออภัยค่ะนักทุนค่ะเดี๋ยวเรื่องราวของการลงทุนในช่วงนี้นะคะเราก็จะติดตามข้อมูลกันต่อเนื่องนะคะเขาให้พี่ม่อนพูดไปเรื่อยๆขัดข้องทางด้านเทคนิคนั่นเองนะคะก็เป็นกรณีศึกษานะคะที่คุณธวัชชัยได้พูดถึงน่ะในเรื่องราวของตลาดบล็อกเทรดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้เองนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนอย่างแรงในการกระแทกแล้วก็ดันนะคะกลับมาและอีกปัจจัยหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือปัจจัยโฟลว์จากต่างประเทศนั่นเองนะคะว่าโฟลว์จากต่างประเทศที่มีเงินไหลออกในตอนนี้จะเรียกเบาบางลงหรือยังนะคะก็มีผลเช่นกันในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนนักลงทุนเองที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มองเห็นนะคะว่าเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยในตอนนี้มีช่องทางอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของทางด้านตัวฟิวเจอร์ทีเฟกนั่นเองนะฮะหรือในส่วนของออปชันหรือในส่วนของดีเวทีฟวอร์แรนต์ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่นักลงทุนไทยสามารถเทรดได้ทั้งหน้าขึ้นและก็หน้าลงของหุ้นเฉพาะตัวที่มีทางด้าน derivative นั่นเองนะฮะ warrant นะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักทุนสามารถติดตามกันได้ในตอนนี้นะตลาดก็ทั้งตลาดเก่งกำไรแล้วก็ตลาดในส่วนของทางด้านการลงทุนนั่นเองนะนักทุนตลาดในช่วงการลงทุนนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ใจเย็นแล้วก็มองทางด้านตัวธุรกิจขาดนั่นเองแต่ก็ยากเนาะนักทุนเนาะวิธีการลงทุนทางด้านพื้นฐานนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาแล้วก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องราวของกลยุทธ์แผนธุรกิจหุ้นที่เราถือครองด้วยนะว่าธุรกิจที่เรา
เราถือครองนี้สามารถที่จะมีโอกาสการเติบโตได้มากน้อยอย่างไรนะคะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะนักทุนช่วยทำให้นักทุนได้มีช่องทางเลือกนั่นเองนะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามและขอบคุณสำหรับนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะที่ได้เพิ่มเติมความรู้พวกเรามาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆ YouTube ในรายการแล้วก็ใน Facebook รายการแล้วก็ใน FM 97หรือแม้กระทั่งทีวีช่องเล็กๆที่เรามีและเราอยู่ด้วยกันเราเห็นด้วยกันสม่ำเสมอนั่นก็คือทีวีช่องสุวรรณภูมิเป็นทีวีดาวเทียมเล็กๆที่ทางรายการก็อยู่กับนักทุนมาโดยตลอดนะคะเราก็รู้จักกันนะเดี๋ยวเราไปพร้อมแล้วนะคะไปคุยกับพี่มงคลกันเลยนะคะคุณผู้ฟังนักทุนนะคะคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองนะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBS ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะครับสวัสดีครับคุณม่อนครับเราตามกันต่อเมื่อเช้าเราก็ได้ฟังข้อมูลภาพรวมตลาดว่าพี่มงคลมองว่าช่วงนี้ก็ยากนิดหนึ่งหาหุ้นขึ้นยากเนาะครับช่วงนี้ผมว่ามันเหมือนกับตลาดมันคนไม่ค่อยมั่นใจในตลาดหุ้นแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยหายไปจากตลาดหุ้นนะครับแล้วก็รายใหญ่ๆคงไม่ยังไม่ได้กลับเข้ามาเทรดหุ้นมันก็เลยทำให้เม็ดเงินก็หายคนก็ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็สินค้าที่มีอยู่ในตลาดหรือว่าตัวหุ้นเองนั้นเนี่ยดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยมันหาหุ้นที่พอจะซื้อได้ในเวลานี้เนี่ยมีน้อยมีเป็นจำนวนน้อยมากๆนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดเป็นสภาพแบบนี้การซื้อขายแบบมันก็เลยดูแบบเล่นเทรดดิ้งไปวันๆนะครับเล่นทำโวลุ่มแต่ไม่ได้เล่นทำกำไรนะครับช่วงนี้ก็เป็นการเล่นทำวอลุ่มคนที่เล่นก็เขาเรียกไงเป็นการเล่นกรอบสั้นๆกันหมดเลยนะครับตอนนี้คุณก็เลือกมานี่ถือว่าต้องพยายามเลือกตัวที่เด็ดๆจริงๆแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายด้วยนะผมก็พยายามจะมองในหุ้นที่เรียกว่ามีอะไรที่สนับสนุนของตัวเองนะครับพอมีปัจจัยส่วนตัวทางด้านธุรกิจเป็นหลักเนาะใช่ครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็ติดหุ้นมันก็ยังมีธุรกิจรองรับหากินมันยังได้แล้วก็ตอนนี้เองมันผมว่ามันก็กลายเป็นว่าอย่างวันสองวันนี้อย่างที่คุณต้องพูดนะก็คือไอ้คุณอ๋องกับคุณต้องนี่แหละที่ที่พูดเมื่อกี้สองท่านเนี้ยจะก็คือเรื่องของตัวมีคนไปรอเรื่องธนาคารอยู่เนอะรอธนาคารที่จะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องน้ำมันเองนี่แหละก็เป็นเรื่องหนึ่งน้ำเองก็ไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาดีเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่รอมันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดแทนที่จะมีสองกลุ่มเนี้ยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาช่วยตลาดมันก็เลยขายมันก็ไม่มีไปเลยมันก็เลยถอยไปเลยนั้นผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยจะมีทิศทางที่ชัดเจนหรือว่าดีขึ้นจริงๆเนี่ยผมหน้าอาจจะเป็นตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปอ่ะถึงจะเริ่มเห็นที่ชัดเจนนะครับว่าจะไปทางไหนกันแน่นะครับจะลงที่รีบาวลงไปลึกๆแล้วเนี่ยแล้วรีบาวมาแล้วจะวิ่งต่อเนี่ยหรือว่าจะดิ่งกลับลงไปหรือว่าแค่จบรีบาวนะครับก็วันพุธก็น่าจะรู้กันกลางสัปดาห์นี้ค่ะใช่ครับค่ะโอเคถ้างั้นนักทุนต้องรอยังไงฮะรอจนถึงวันพุธผมคิดว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์มันอย่างเรื่องแบงค์นี่แหละเป็นเรื่องที่ผมว่าใหญ่นะถามว่าใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นะเพราะว่ามันชี้กำไรของตัวแบงค์เลยอ่ะผลประชุมของตัวสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยจะออกมาช่วงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้มันก็มีทั้งตัดสินใจว่าจะใช้กับไม่ใช้ในปีหน้าโอกาสตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วก็ที่ดูมาก็ไม่ว่าไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงด้วยตอนนี้มันออกหัวออกค่อยได้เลยนะครับก็เรียกว่าคนที่เล่นหุ้นแบงก์อ่ะหรือว่ามีหุ้นแบงก์อยู่อ่ะผมว่าคงต้องพิจารณาปัจจัยนี้สำคัญนะครับงั้นถ้าเกิดสมมติว่าออกพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายถ้าเกิดออกมาดีคือเลื่อนออกไปเนี่ยหุ้นก็ขึ้นถ้าเกิดหุ้นแบงก์ขึ้นเนี่ยผมว่าดีไม่ดีก็ช่วยตลาดขึ้นไปด้วยแหละแต่ถ้าเกิดหุ้นแบงก์เขาลงเนี่ยผมว่าดีไม่ดีมันก็กดตลาดมันกลายเป็นตัว leading indicator ของตลาดในวันพรุ่งนี้ไปเลยสำหรับหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับมันตลาดเองที่ผมเรียนว่าถ้าเกิดจะชี้ชัดจริงๆเนี่ยมันคงเป็นว่ากันที่วันพุธนะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวากันแน่นะครับโอเคได้ค่ะถ้างั้นเองก็ตอนนี้ก็ไม่มีหุ้นส่วนหุ้นแนะนำก็เหมือนเดิมเนาะครับก็ IVL CPF แล้วก็ HANA ก็เล่นประมาณเล่นหุ้นอย่าง CPF กับ HANA เนี่ยก็เป็นหุ้นแนวส่งออกแล้วก็จับมาเล่นกันส่งออกคนอาจจะชอบ KCE ก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนใน VL เองเนี่ยก็ถึงแม้จะเป็นคอมมูนิตี้ที่หมดรอบไปแล้วในสายของปิโตรเคมีเองเนี่ยแต่ว่าผมว่าเขาก็มีปัจจัยเฉพาะตัวของเขาแหละนะครับก็ทำให้ราคาหุ้นมันยังพอแข็งแรงได้นะครับก็เรามองเป็นการเล่นสั้นๆกันแหละนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคได้ค่ะครับใครคันไม้คันมือก็เล่นสั้นๆคุณที่พี่ค
นพูดถึงทั้งตัวดิวิทีฟหรือตัวบล็อกเทรดอะไรก็3ตัวนี้ก็น่าจะมีหมดแล้วนะฮะ CPF IVL เป็นต้นนะคะครับได้ครับคงหมดแล้วนะตลาดในช่วงนี้รอวันพุธนะก็รอวันพุธนะตอนนี้ก็เงียบๆกันนิดนึงก็แล้วกันเล่นแบบถนอมตัวนะครับก็อย่าเพิ่งไปซีซามอะไรกับพอร์ตมากนะจ้ะครับขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสั้นๆจากคุณมงคลพ่วงเปตาเราเบรกกันก่อนไหมคะเดี๋ยวถามนะถามทางทีมงานซิเบรกไหมคะหรือเบรกหรือคุณปีนเลยคะอ๋อต่อคุณปีนเลยใช่ไหมคะงงเลยตอนนี้สับสนเหมือนกันทั้งนู้นโอ้ยเบรกช่วงไหนกันไม่เบรกช่วงไหนกันนะฮะเราทำมาหากินกันต่ออ่ะมีนักทุนถามเหมือนกันนะคะบอกว่าโอ้ตอนนี้ทำมาหากินอะไรดีพี่แหมตลาดมันก็มีหลากหลายแบบนะน้องตลาดเขามีหากินลงไงที่พี่บอกอ่ะแต่ไอ้ขาลงนี่ก็ต้องเลือกหุ้นที่แบบลงจังหนับจังหนึบหรือว่าทางด้านทีเฟกฟิวเจอร์น้องอ่ะซื้อลง5จุดไหมล่ะมันก็มีให้เทรดทำมาหากินแต่ว่าเทรดแบบว่าเราก็ต้องรู้นะไอ้ที่ว่ารอซื้อหุ้นเพื่อขึ้นมันก็คงเหนื่อยแหละเพราะทั้งตลาดนี้มันไม่มีหุ้นไหนมีแนวโน้มขึ้นกันเลยเดี๋ยวไปคุยกับคุณปรินก่อนนะสวัสดีค่ะคุณปรินค่ะสวัสดีครับมีคนถามพี่ว่าจะทำมาหารับประทานอะไรดีคะในช่วงนี้ค่ะทำมาหารับประทานภาษาสุภาพผมกำลังจะเปลี่ยนอาชีพไปนะทำมาหาต้องเปลี่ยนอาชีพไปเป็นผู้สื่อข่าวที่เก่งๆมีเดียอย่างพี่ม่อนพี่ว่าคุณปีนเนี่ยไปจัดรายการเลยมาวันไหนว่างๆมาจัดให้พี่เลยสัก 2-3 ชั่วโมงเอาให้จังหนับไปเลยตอนนี้ผู้จัดรายการรวยสุดแล้วนักลงทุนจนลงโอ้ยแต่พี่โจนนะคุณปีนพี่ทั้งช็อตทั้งลองทั้งอะไรหมดเลยเนี่ยช็อตก็ได้มา5จุดแต่เสียลองไปอีก10จุดเวลาลากโอ้โหลากกันเสด็จเลยนะอันนี้ความเห็นใจจริงครับพี่ม่อนเพราะว่าในโลกปัจจุบันที่เราเคยพูดคุยกันว่าการเล่นสั้นหรือการลงทุนระยะสั้นเป็นอะไรที่ยากจริงๆเพราะหลายปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยที่บางทีชาร์ตเทคนิคอลจะช่วยได้หรือบางทีปัจจัยพื้นฐานจะมารีเฟล็กได้เร็วขนาดนั้นเสมอไปคือเรากำลังเข้าสู่ภาวะไตรมาส2ที่ประกาศผลใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นการประกาศผลประกอบการของแบงก์เล็กทยอยออกมาแล้วทิสโก้เองก็เป็นแบงก์ที่ผมว่าหลายๆคนทราบดีถึงคุณภาพของธนาคารทิสโก้แต่ว่าในยังโดนก็คือความคาดหวังและวัฏจักรในปัจจุบันที่เรากำลังจะเข้าสู่ผมเชื่อนะครับว่าปลายปีนี้เดือนธันวาคมหรือต้นปีหน้าไตรมาส1เนี่ยเราอาจจะเห็นแบงก์ชาติต้องขยับดอกเบี้ยแล้วนะเขามีการพูดมีการคุยกันภายในมีการพึมๆกันคราวนี้ถ้าแบงก์ชาติจะขยับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยสมมติ 0.25% ในธันวาคมปีนี้หรือต้นปีหน้าอันนี้จะระยะยาวไปหน่อยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนระยะสั้นก็ต้องคิดเหมือนกันว่าอย่างผลประกอบการทิสโก้ที่ออกมาบางทีการเติบโตในแง่สินเชื่อมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นบางทีหลายๆด้านฟีอินคัมก็จะถูกชาเลนจ์ได้มากขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ต้องระวังเรื่องแบงก์เล็กนิดนึงนะครับแต่มีบางตัวที่อาจจะโอเคอย่างเกียรตินาคิน KKP ซึ่งพี่ม่อนก็ทราบดีว่าเราชอบนะ KKP ก็มีรายได้มี earning ในด้านวานิชธนกิจในด้านฟีที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับหลายบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโอสดสภาจะเป็น PTTOR จะเป็นตัว Thailand Infra Fund ที่มีการดีเลย์นะก็มีหลายอย่างที่มันอาจจะเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้าซึ่งต้องหาแบงค์ที่อาจจะมีผลประกอบการช่วยอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบงค์ใหญ่ไตรมาส2นะคุณทุนต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าถึงแม้หลายคนจะทราบแล้วว่ามีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีนักในแง่ของผลประกอบการแบงค์พาณิชย์ใหญ่ๆด้วยเหตุผลที่ทุกคนทราบดีเรื่องฟีค่าธรรมเนียมที่ถูกปรับลงนะครับแต่ไม่มีนายธนาคารคนไหนที่กล้าที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าไอ้ impact ผลกระทบตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะต้องโดน1ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาสหรือ4ไตรมาสทั้งปีเลยอีก1ปีจากนี้ไปไม่มีใครกล้าออกมาการันตีได้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันยังเปลี่ยนแปลงไม่หยุดแล้วก็ตัวแบงก์เองเนี่ยก็ออกมาได้ว่าออกสินค้าทางดิจิตอลแพลตฟอร์มใช่มั้ยครับจะเป็นตัวกสิกรก็ออก K+ ที่ทำให้คนลงทุนง่ายขึ้น payment ผ่าน QR หรือทำเรื่องการลงทุนการใช้จ่ายสะดวกสบายเร็วขึ้นแต่ละแบงก์ก็พยายามจะออกสินค้าใหม่ๆออกมาแข่งกันซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระยะยาวมันจะดีกับวงการนะครับแล้วก็ดีกับผู้บริโภคแต่ระยะสั้นเนี่ยมันจะไม่ดีนะกับผู้ถือหุ้นเพราะว่ามันจะเจอรายได้ที่อาจจะถูกบีบถูกมาร์จิ้นถูกสควีซและสภาวะที่การปล่อยสินเชื่อโลนโกรทเนี่ยยังไม่ค่อยกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นใครมีแบงก์ตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยแหละผมว่าแบงก์ใหญ่ไม่ควรจะถือไว้นะควรจะช็อตหรือควรจะพี่มอนช็อตแล้วต้องช็อตอีกโดยเฉพาะแบงก์อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ที่ผมว่ายังมีปัญหานะหลายล้านก็เป็น Banker of the Year เลยนะจะบอกให้ก็ต้องไปดูแล้วว่าคนที่ให้รางวัล
คนที่รางวัลแบงก์เทอร์เรียนี่มันชอบบ่นให้หรือเปล่ามันให้จนขาดเครดิตขาดความรับผิดชอบในการให้เพราะว่ามันจะมีแบงก์ไหนที่รับแบงก์เทอร์เรียได้ไงในเมื่อแชร์แมนประธานวิสคอมมิตี้เป็นคนเดียวกับ CEO แล้วก็มีปัญหาในการทำอภิบาลภายในใช่ไหมครับงงเหมือนกันนะคุณปีซึ่งตรงนี้สื่ออย่างพี่มอนต้องกล้าพูดการแสดงออกว่ามาตรฐานธรรมาภิบาลอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับทำไมถึงปล่อยให้ธนาคารซึ่งหละหลวมด้านธรรมาภิบาลมากขนาดนี้เนี่ยมาได้รางวัลอย่างนี้ได้ยังไงเป็นมาตรฐานของเขาเลยนะท่านรองนายกมอบรางวัลเลยนะจะบอกให้ผมว่าท่านรองนายกท่านคงท่านรองนายกท่านคงไปเพราะว่าถูกเชิญไปอยากช่วยเพื่อนอยากช่วยคนรู้จักอันนั้นก็เป็นสิทธิของท่านอันนั้นก็เป็นสิทธิของท่านนะที่ท่านจะไปมอบรางวัลที่ท่านคงไปมอบรางวัลหลายเวทีที่ต้องเจอแต่ว่าคนที่สกรีนคนที่จัดก็ต้องช่วยกันสกรีนช่วยกันมองดูใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนก็เดี๋ยวสมัยนี้ไม่ตาบอดนะก็รู้นะว่าแบงค์นี้เป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาอะไรอยู่ในภายในแบงค์คงท่านจะลองนายกเขาหาเสียงเปล่าปีนก็เป็นไปได้นะครับพี่มอนครับแต่การหาเสียงบางทีก็ต้องมีลิมิตใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าคุณภาพของธนาคารที่คุณไปให้รางวัลเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าก็เห็นใจท่านนะเพราะท่านก็มีเพื่อนชวนไปท่านก็ไปมอบรางวัลให้ตามไปตายละดีแล้วพี่กลัวเป็นเพื่อนกับท่านทั้งหลายกลัวเหมือนกันเนี่ยโอ้พี่เป็นเพื่อนนักลงทุนของพี่สบายใจกว่าปีนเดี๋ยวหลังนั่งลงทุนพี่ก็ด่ากันเองแล้วล่ะนั่งลงทุนพี่จะเป็นขายใหญ่แล้วเชิญพี่ไปก็ได้พี่ก็ด่ากันเองกับนั่งลงทุนพี่ละสบายใจกว่าด่าผู้หลักผู้ใหญ่อันตรายก็ตอนนี้ก็ช่วงจังหวะนี้ก็ดูงบแบงค์นะคุณปริญนะผมต้องอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วแต่แง่งบของคือตัวที่จะดีขึ้นนะว่าจะเป็นอย่างอสังหาริมทรัพย์ผมว่าเทรนจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมพี่มอนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเทรนยังต่อเนื่องก็ดูแล้วหุ้นหลายตัวในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็ยังโฮปได้ก็น่าจะยังเป็นตัวที่ดีรวมไปถึงหมวดก่อสร้างที่จะเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยอย่าง CKB M ที่เขาวับได้หรือว่าซีโนไทยหรือยูนิคที่ลงมาแล้วจริงโครงการมันล่าช้ามานานเนี่ยรัฐเขาต้องพยายามเร่งต้องพยายามคิดแล้วว่าทำยังไงให้มันออกมาได้ไม่งั้นพรบจัดซื้อจัดจ้างจะขวางตลอดที่มันก็ทำให้แย่พวกสเต็ก 4K พวกอะไรนะก็เห็นว่าเคลียร์นะพี่เห็นว่าเขาเคลียร์เขาชี้แจงไปแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นพวกนี้ก็เด้งขึ้นมานะครับงานประมูลมันมีเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมว่าใช่ทางภาครัฐชี้แจงแล้วต้องแอคชั่นตามมาด้วยเพราะว่าหลายคนก็กังวลมีการพูดในต้นปีว่าจะประมูลรถไฟรางคู่อีก5สายอีก10สายหรือว่ารถไฟส่วนขยายไฟฟ้าสายสีส้มสีม่วงก็ยังไม่มีการประมูลเลยจะมีแต่ TOR ออกมาด้านรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมตัว EEC เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็เลยไปมองว่า EEC เป็นตัวที่เคลื่อนตัวได้เร็วสุดและรัฐบาลก็ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สุดใช่ไหมครับก็รออินฟาอะไรอินฟาสตรัคเจอร์ฟันใช่ไหมที่เขาจะคลอดอะไรกันบ้างอันนั้นคืออันนั้นก็เป็นเล็กน้ำจิ้มข้างๆซึ่งอันนั้นติดเรื่องกฎหมายอยู่ศาลต้องทำเรื่องนั้นยังพี่คิดว่าผมรู้สึกว่ายังไม่จบนะยังไม่งั้นป่านนี้ต้องออกมาแล้วเพราะว่าตอนแรกมันจะออกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพี่มอนทราบใช่ไหมครับแล้วมันก็ดีเลย์มาต้นปีนี้นี่มันเลยครึ่งปีมาแล้วยังไม่ออกมาเลยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาติดเรื่องประเด็นกฎหมายอยู่สองสามอย่างแล้วก็มันก็เลยยังไม่ได้เดินต่อว่างั้นอาจจะต้องรอเรื่องกฎหมายให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยจะทำตัว TFF Thailand Future Fund นั้นได้ได้ตอนนี้ก็พักผ่อนนิดหนึ่งเนาะเซฟนิดหนึ่งเนาะเทรดดิ้งลำบากกันไม่ง่ายแต่ว่าก็มีตัวที่ยังไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผมว่ากลุ่มโรงพยาบาลผมประกอบการจะดีมากกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มพรอพเพอร์ตี้พวกนี้ครับเป็นกลุ่มนะฮะคุณปินบอกข้อมูลนะฮะอ่ะก็คุณปินรู้เปล่าผู้พี่มีเคล็ดลับแล้วนะเคล็ดลับเวลาจะขายหุ้นต้องทำอะไรอ่ะรู้เปล่าเวลาขายหุ้นก็รีบขายก่อนคนอื่นขายไม่งั้นหุ้นจะลงแรงผิดเพจคุณบินพูดเพจพวกพี่มีครับพี่เดี๋ยวพี่บอกให้เอาปะมีอะไรครับเพจใหม่ ไม่ต้องดูเทคนิคต้องดูหาอะไรเลย อะไรที่ขึ้นหน้าหนึ่งขายเลย อะไรที่ฝรั่งขายรีบขายตามฝรั่ง อะไรเงี้ยนะฮะในสภาวะที่ตลาดผันผวนนี้มีหนังสือเล่มนึงแนะนำกับพี่ม่อนกับเพื่อนๆอ่านเพจด้วยนะครับคือคุณพ่อผมดร.สุประชัยพานิชพักท่านเขียนหนังสือเล่มใหม่เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริงนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านในอินร้าน B2S นะครับร้าน C1 นะครับแล้วก็ของเว็บไซต์ออนไลน์อมรินทร์เองอมรินทร์บุ๊กก็ขายอยู่คุณพ่อทำมาเป็นหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตจริงๆก็มันใช้กับชีวิตจริงยังไงในเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมการลงทุนซึ่งท่านก็เอาเขียนง่ายๆฟังง่ายๆได้ๆเดี๋ยวพี่ไปอุดหนุนนะของดร.สุประชัยนะเดี๋ยวพี่อุดหนุนมาขอบคุณนะคะขอบคุณขายของได้ความรู้พี่ชอบค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณปรินถ้าสนใจหนังสือดร.สุประชัยพานิชพักซึ่งก็เก่งมากเลยนักทุนก็เดี๋ยวก็ไปอ่านกันเป็นความรู้ดีๆมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่นะพักได้แล้วนะโอเค
Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับหมู่เฮาตั้งแต่คณะเจ้าคนมาท่องเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4 ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิคนสุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3 Sri Square ชั้น 20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์กันนะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะติดครับค่ะตลาดก็ย่อลงมาแล้วนะคะตามแพทเทิร์นที่1นะครับชน1650นะฮะก็ย่อก่อนอ๋อค่ะค่ะย่อแล้วก็ห้ามปิดต่ำกว่า1629 1629นะครับนี่เดียวเองเหรอถ้าต่ำกว่า1629ก็ไม่ถึงว่าจะลงไปข้างล่างใหม่ค่ะค่ะสัญญาณที่บอกมาก็คือบอกมาตั้งแต่วันศุกร์คือแท่งเทียนบอกนะครับเป็นแท่งอะไรแล้ววันนี้อินดิเคเตอร์ก็บอกอีกหนึ่งตัวนะครับว่าโอกาสลงข้างล่างก็จะเกิดขึ้นนะครับพรุ่งนี้ตัวที่3มันจะบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าจะลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะบอกมันจะบอกทีละส่วนนะเพราะฉะนั้นการเล่นการที่จะลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าไอ้ที่ลงมาแล้วไม่เป็นไรหรอกไอ้ที่ยังไม่ลงนะครับมันจะโดนทีละตัวนะครับซึ่งมันก็ปรากฏมาละวันนั้นก็นั่งคุยกันนะจะกินข้าวจะได้แม่ก็ต้องนะฮะเราก็ต้องเขาบอกว่าตัวนี้เราก็ดูKTCต้องโดนแน่แน่เขาบอกว่างบตัวนี้นะคุยกันไม่ได้กับมันไม่ได้กำไร4บาทนะแต่มันต้องโดนเนี่ยมันต้องโดนเสร็จแล้วมันก็โดนนะคือใครเรียนงบกับเราก็จะก็เปิดให้ดูอยู่แล้วนะKTCนะครับว่าไม่ใช่4บาทเด็ดแต่มันดูแล้วรู้ว่ายังไงมันก็โดนอ่ะนะแต่ที่ไม่โดนเพราะว่ามีอะไรสักอย่างที่คุยกันไว้แล้วเนาะใช่รู้กันนะทั้งทุนบางเรื่องเขาไม่โดนเพราะว่าเขามีจุดที่ว่านี้ก็คนที่ไปเรียนในห้องรู้หมดแล้วเธอจะรู้นะคือถ้ามันมีความเสี่ยงเราไปก่อนนะใช่ไหมเราไม่อย่าไปยุ่งกับมันตอนนี้ถ้าเราใช้ระบบทางเทคนิคนะครับแล้วก็วันนี้ถ้ามันปิดแบบเนี้ยมันลงแบบเนี้ยก็คือว่าสัญญาณมันบอกมา2ตัวแล้วว่ามันจะลงไปข้างล่างตัวไหนครับพี่คือสัญญาณที่บอกแท่งเทียนมันบอกมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับจริงๆระบบทีเฟกมันบอกมาช็อตมาตั้งแต่ราคาปิดเมื่อวันศุกร์แล้วนะคือใครดูเป็นนะครับก็ไปดูแล้วกันนะตอนนี้มันใช้1065ไม่ให้ปิดอยู่นะครับในช่วงของการขึ้นไปใบ3ถ้าหลุด1065เนี่ยมันก็จะยืนยันตัวค่าที่ชัดเจนนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปตั้งต้นใหม่นะบางคนบอกว่าไหนผมเคยบอกว่ามันจะขึ้น1007มันต้องลงไปก่อนนะการที่มันลงไปแล้วมันไม่ดุดทำโลนะครับที่1685เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไป1007ก็จะเกิดนะนี่จากผู้เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราแนะนำมาตลอดก็คือว่าให้รอขายหุ้นนะไม่ใช่ซื้อหุ้นนะครับก็มันก็กลยุทธ์มันสำคัญกว่านะฮะส่วนการเทรดดิ้งจะมาซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันก็มีทำได้อย่างเดียวตอนที่แพนิคซื้อแพนิคเมื่อไหร่ซื้อขึ้นมาก็ถือไปไปยืมก็ขายอะไรเงี้ยนะครับมันทำได้อย่างเดียวแล้วคาดหวังมากไม่ได้โดยเฉพาะว่าตัวหุ้นตัวไหนจะมาตัวไหนจะไปนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับส่วนทีเฟกก็ยังพอทำมาหากินได้อยู่นะครับไอเรียนทีเฟกมานะครับติดตามนะครับไม่ต้องใช้ทางเฟรมอะไรที่ต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้นะฮะทางเฟรมของคนอื่นระบบของคนอื่นคือของคนอื่นนะครับก็มีคนมาโพสต์ใน4บวก1ไม่ต้องโพสต์นะครับเพราะระบบที่คุณมาโพสต์นะเขาแจ้งแล้วก็เลยมาที่เรานะฮะคือไม่ต้องโพสต์นะฮะเขารู้กันมาหมดแล้วนะฮะดูที่นะครับเมื่อวันศุกร์ถ้าเราดูที่1070.9นะฮะเราก็รู้แล้วว่ามันบอกอะไรนะครับ
มันจะบอกเรานะแล้วก็ถ้าดู120นาทีก็ลองดูตัวเลขสิ10736นะฮะอันนี้ก็เป็นตรงที่มันหลุดนะครับ1071.7นะครับหลุดเมื่อเช้านะฮะ1073.6เนี่ยหลุดมาตั้งแต่ตอนช่วงบ่าย3แล้วของเมื่อวานวันศุกร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่ในกรอบของ1065นะฮะ1065นี่ก็ต้องถือว่าเมื่อเช้าก็เคลียร์หลุดไปแล้วนะฮะก็ดูราคาปิดนะฮะถ้าไม่หลุดก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าปิดก็แต่ตัวของที่สำคัญที่เราต้องดูคือ1069.1อันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะบอกนะครับว่ามันปิดต่ำกว่านั้นไปแล้วนะฮะมันมีโอกาสลงกล้ามากกว่าแล้วนะฮะอินดิเคเตอร์ก็แท่งเทียนแท่งนี้สองแท่งนะฮะแดงสองแท่งแล้วออสซิเลเตอร์ตามมาแล้วนะครับก็รอคอนเฟิร์มคือไม่ถึงก็เล่นที่เป็นในกรอบเซเว่นต้องทำก่อนนะครับใครช็อตมาก็ดูสต็อปลอสที่1072.6นะครับเป็นสต็อปลอสของขาช็อตนะตอนนี้ช็อตได้เปรียบนะครับช็อตได้เปรียบอยู่การเด้งช็อตนะฮะก็ดูน่าจะเป็นตัวเลข2ตัว1068.2นะครับไม่ถึงว่าถ้าช่วงปิดตลาดเที่ยงคืนไม่มีอะไรปูบ้าปูบ้านะก็ช็อตก็คืออยู่ในเกณฑ์ประมาณ1068.2นะฮะนั้นก็น่าจะช็อตได้นะฮะถ้ายอมรับสต็อปลอสได้ที่1072.5นะครับก็ช็อตได้นะครับตัวเลขสำคัญที่ตัวก็คือ1073.1เอ้ย1071.3นะฮะจะแถวนั้นถ้าวิ่งขึ้นไปในช่วงจังหวะนี้ก่อนปิดเที่ยงเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะช็อตได้นะครับบอกแบบนั้นนะครับใครลองมานะครับใครลองมาก็ต้องดูแหละครับใครลองมาถ้าหลุด1069.1เนี่ยนะฮะเนื่องจากมันเป็นการรีบาวด์กรอบสั้นกว่าจะล็อกโปรฟิตไปก่อนนะครับแล้วไม่หลุดนะครับ1057.3ก็กลับมาลองใหม่นะก็ที่เฟดก็บอกแค่นี้นะครับไม่หลุด1053.1คราวนี้ใครจะทำอะไรก็ทำไปนะตรงนั้นก็ลองขณะที่คุยกันอยู่เนี่ยช็อตได้เปรียบตัวนี้นะฮะใช่ครับเป็นจังหวะนะท่านทุนสำหรับท่านที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์นั่นเองนะฮะช่วงไซด์เวย์ก็มีเด้งช็อตย่อลองตามกรอบตามที่เห็นตามสัญญาณนะคะท่านทุนค่ะไม่เด้งอย่าช็อตก็ตลาดเดียวที่หากินในตอนนี้กันอยู่นะฮะต้องเป็นดีเฟกต์นะฮะสำหรับท่านที่ฟังแล้วก็มีความเข้าใจในระบบของคุณนิพนธ์นะฮะก็มองเห็นภาพได้นะส่วนท่านที่ไม่เข้าใจท่านต้องมีรายละเอียดของท่านเองนะฮะมากๆเลยนะส่วนท่านที่สนใจในเรื่องราวของการดูแกะงบแกะในช่วงสัญญาณต่างๆที่คุณนิพนธ์เมาส์กันมานะฮะหุ้นบางตัวในตอนนี้นะก็เคลียร์กันตั้งแต่วันที่24มิถุนายนก็เห็นผลชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็น KTC หรือ Beauty นั่นเองนะฮะนักทุนที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะที่เราก็จะมีข้อมูลให้นักทุนได้ตามกันตามเก็บกันอีกรอบนึงนะฮะก็เดี๋ยวตามกันนะฮะส่วนท่านที่เรียนบวก1ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ช็อตแมตช์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะทั้งทุนค่ะเราที่นี่ไปเหลือจบแล้วตอนนี้ขยับถามก็ต้องบอกก่อนว่าถามในระบบของเรานะค่ะค่ะคือไม่จะไปถามในระบบคนอื่นนะฮะเพราะว่าที่คุณมาเรียนที่เราเนี่ยก็คุณใช้ระบบอื่นมาแล้วมันเจ๊งค่ะคุณจึงมาเรียนที่เรานะครับแล้วที่เราก็บอกยืนยันเลยว่าถ้าคุณตามระบบทำตามระบบได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นระบบที่แท้จริงนะยังไงมันก็ชนะมันเป็นระบบที่เป็นธรรมชาตินะครับโอกาสแพ้เนี่ยมันเป็นศูนย์นะครับแต่กว่าจะทำได้นะฮะมันก็คือค่อนข้างจะยากนะฮะอีเฟกต์ถ้าจะกำไรไม่ใช่เล่นทุกวันนะไม่ใช่มาขอลดค่าความละเทียดทุกวันนะฮะยังไงก็เจ๊งนะครับเขียนไว้เลยว่าเจ๊งเท่าไหร่เจ๊งมากเจ๊งน้อยนะฮะต้องได้ใหญ่ๆต้องได้แล้วเล็กๆนี่ก็เล็กขำๆไปนะแต่ตอนนี้เราก็จะเทรดอยู่ช็อตหรือลองไม่รู้ก็ประมาณสัก 10% ของที่เราเทรดมานะฮะแค่นั้นเองยังไม่มีบอกเลยว่าเราจะต้องทำอะไรเยอะๆนะครับค่ะนะครับยังไม่ได้บอกกันนะส่วนทองคำก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นบาทยังอ่อนอยู่ทองคำก็เริ่มเด้งนะฮะตอนนี้อาจจะได้ผมให้กรอบไว้ตรง GF10Q18 ก็จะแถว 19,700 ประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้มันก็จะเด้งๆดึงๆอะไรของมันอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวดูให้นิดนึงนะฮะเด้งช็อตเลยก็ได้60บาทอะไรเงี้ยนะฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยลองนะแต่แถวนี้ก็มันเป็นไซด์เวย์เลยไซด์เวย์แบบชัดเจนมากนะครับเป็นไซด์เวย์นะฮะ
ต่มันแถวๆนี้เวลาจะต่ำแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นไปแถว 19,900 อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปปิดอะไรเงี้ยนะครับขณะที่เราพูดถึงอยู่นี่นะครับพูดถึงเส้นดินแดงมันบอกว่าลงมากกว่าขึ้นนะเวลาดูเส้นดินแดงจริงๆมันต้องดูเส้นวันหรือมอนนะมันดูถึงระหว่างวันไม่ได้หรอกเพราะว่าวอลุ่มตลาดมันไม่มากเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันวิเคราะห์อะไรแบบแน่นอนไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลาดอาจจะไม่ลบเลยก็ได้นะใช่ไปฟันธงไม่ได้นะตัวเลขสำคัญที่คือแต่ถ้าเห็นต่ำกว่า1629เนี่ยอันนี้มันก็บอกว่าก็ลงไป1600อ่ะบอกงั้นนะตอนนี้ไม่บอกนะเซตนะฮะเซตยังไม่บอกแต่อินดิเคเตอร์บอกมาแล้ว2ตัวว่ามีโอกาสมีโอกาสย่อมีโอกาสที่จะหลุด1629ลงไปบอกว่ามีโอกาสนะแต่ถ้าตอนเย็นมันหลุด1629เนี่ยแสดงว่าอันนี้หลุดชัวร์ละนะเพราะนั้นคนเล่นทีเฟกก็คือไม่ถึงว่าช็อตไว้เนี่ยก็ดูสต็อปลอสอยู่อย่างช็อตได้เปรียบอยู่อะไรเงี้ยนะครับโอเคได้เปรียบมาตั้งแต่ราคาปิดของเย็นวันศุกร์แล้วนะจากสัญญาณที่บอกนะครับโดยจีแท้แหลงครับโอเคได้ครับพี่นิพนธ์ขอบคุณมากนะคะครับครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์นะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้ก็พวกชาวทีเฟกเองก็ซ้ำกันอีกรอบหนึ่งส่วนท่านที่สนใจในเรื่องราวของกลยุทธ์เทคนิคทางด้านหุ้นเองนะก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะรายละเอียดก็หัวตูดสอบถามไปที่เบอร์0864902823นั่นเองนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนนะในช่วงตอนนี้เองนะคะก็มีออกหลายหน้านะคะสำหรับท่านที่เทรดเป็น KTC ทำไมคุณนิพนธ์ถึงพูดออกมานะคะเพราะว่าเราก็ได้มีการพูดมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24มิถุนายนแล้วนะเอาล่ะสำหรับนักลงทุนที่อยากรู้เรื่องราวของกลยุทธ์ KTC ช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงเดี๋ยวเราไปดูกันกับทางด้านคุณธวัชชัยนั่นเองช่วงนี้นะคะดิฉันต้องลาคุณผู้ฟังนักลงทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ